ผมงงมากเลยว่ะเรื่องอยู่ดีๆเอาเงินออกมาใช้กันได้ 4,000 5,000 ล้านเลยเหรอวะเอ้ยย่อเรื่องนี้ซอฟต์พาวเวอร์คุณรู้เรื่องมั้ยคุณรู้เรื่องมั้ยมันปกตินะอันนี้เนี่ยวิสุทธิ์ปกตินะอาจารย์วีระแกไม่งงอะไรง่ายๆนะแกมางงงว่ะอ่านข่าวแล้วงงเฮ้ยอะไรวะ 5,000 เท่าไหร่อ่ะ 5,164 ล้านบาท164ล้านบาทคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเปิดเผยผมประชุมเห็นชอบในหลักการแต่ละโครงการกิจกรรมอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์11ด้านรวมเป็นเงิน 5,164 ล้านบาทเฮ้ยมาคำว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจเหรอไม่ตอนนี้อันนี้เป็นของอนุกรรมการฮะไม่ใช่อนุแล้วนี่ของนี่แล้วไม่รู้ไม่แน่แล้วคนนั่งหัวโต๊ะใครล่ะบรู้เองเอ้ยเขาเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่อนุใช่เออมันมีกรรมการชุดใหญ่ชื่อยุทธศาสตร์อันนี้คือตัวทำงานแล้วอย่างเงี้ยไม่คันนี้มันยังไงวะเนี่ยอุตสาหกรรมเฟสติวัลที่เป็นเทศกาลเหรอไม่คำถามคือผมที่ผมจะถามคุณวิสุทธ์ว่าหน่วยรับเงินเนี่ยมันเป็นหน่วยไหนไม่รู้นั่นเนี่ยสงกรงค์คือนี่อยู่ในงบอะไรอ่ะนี่ไงอ่ะถึงบอกว่าเฮ้ยมันมาจากไหนอ่ะ67ได้ป่ะไม่รู้ไม่รู้เอาตอนจบนี้นะช่วยหน่อยจากไหน